เกมเปิดแล้วเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำคัญอย่าลืมเข้าเกมทุกวันเลยนะฮะนอกจากแจกปกติตรงนี้แล้วตัวเกยมยังคงแจกให้เราไปสุ่นลุ้นตำนานได้ฟรี สัปดาห์สุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับส่วนมีอะไรอีกมาเริ่มกันเลยเจนันเกมมิ่งรับเติมเกมฟุตบอลโมบายเติมถูกเติมไวไฮสปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยจัดได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ใช้กันเพียบนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกมากมายสนใจเติมติดต่อได้ที่เพจลิงก์ที่อยู่ใต้ใคลิปนี้หรือสแกนไลน์แอปไลน์เจนันเกมมิ่งที่ขึ้นให้บนหน้าจอได้เลยบัญชีแท้ต้องธนาคารกสิกรชื่อบจกเจนััััััััันนนน,บบกกน,นน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 นเเ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 กก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 มมมมิ่นะ่่่ Cup, ่่่่่งงททททาา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 ้้ะะะะะคคคคครรรรรรรบบบบบบบแลลลล็็็็ีีีปปปปขอออออดยวววืืหสู์ซโ เล่นได้ถึงนะครับวันพุธหน้าเวลา4โมงเย็นนะครับย้ำว่าพุธหน้า4โมงเย็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เล่นได้น,นะฮะเก็บคะแนนไปจนถึง3,000คะแนนไปสูงลุนพิรรวีกได้ฟรี1คนแล้วก็60,000 GP เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเพิ่มเติมครับอ่ะคราวนี้มาดูการเข้าไปเล่นแข่งกับคนกันบ้างดีกว่านะครับยังคงมาเหมือนเดิมสําหรับตัวทีมเพย์ฟันนะฮะก็เป็นทีมเพย์ฟันสุดท้ายของอีฟบอลสองพันยี่สี่แล้วนั่นเองนะครับเล่นถึงวันตันนี้นะฮะเวลาแปดโมงห้าสิบเก้าทีหรือว่าวันที่เก้านะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรับรางวัลเหล่านี้มีแจกไอเทมนะครับแล้วก็เงินต่างๆนะครับสว่วนอันถัดมานะครับก็จะเป็นลาลิกาสเปนเหมือนกันนะครับมีดานิโอโม่แล้วด้วยนะฮะก็เล่นได้นะครับับถึงวนที่ 12เวลา9โมงเช้าซึ่งในความเป็นจริงนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะปิดนะฮะในวันที่11 5โมงเย็น,นครับเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปเล่นรีบเกียร์จบก่อนวันพุธ21จะดีกว่านะครับเอาไปว่าก็เล่นได้นะฮะเนี่ยเพียงแค่เล่นให้ชนะนะครับเกียร์ครบ3ชาเลนจ์รับไปเลยไอเทมอัพสกิล3อันแล้วก็รับทองได้เต็มที่เหมือนเดิมครับแค่50ทองนะไม่มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมน,นะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเข้าไปเล่นลงแรงนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะหมดเขตนะฮ คือ9โมงชาว,วันที่12ครับผมแนะนำว่ารีบเล่นนะครับรีบตายเนี่ยภายในวันที่11จะดีกว่าครับตัวเกมบอกว่าจะปิด5โมงเย็นวันที่11นะฮะมาดูเรื่องต่อไปกันบ้างน,นะครับสำหรับโปรโมชั่นเติมทองกลับมาอีกแล้วนั่นเองนะฮะก็อยู่กันไปยาวๆถึงวันที่3ตุลาเลยนะครับต่อให้ตัวเกมจะปิดไปไม่เป็นไรครับ ลดแลกแจกแถมอะไรกันยังไงกันบ้างก็แน่นอนครับ39บาทได้ไปเลย260นะฮะแถมมาให้130เท่าหนึ่งเลยนะครับ159ได้840 589ได้3430นะครับ3อันนี้ที่มีวิงว่งวิ่งตรงนี้เนี่ย ได้แค่ครั้งละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูก,กิจกรรมนี้กันบ้างครับสำหรับตัว New i f h b a l l Version c o m i n g ูนะครับก็ไม่มีเพิ่มเติมนะฮะถ้าใครเคลียร์ภารกิจที่เล่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจบแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็แค่เข้าเกมทุกวันเฉยๆนะฮะยาวตั้งแต่วันพฤหัสนี้ไปจนถึงวันพุธหน้าเราจะได้ไปสูมฟรีอีก7ครั้งนั่นเองนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของตัวนักเตะกันบ้างมีมาให้แลกเพิ่มเติมแล้วครับใช้ได้ทั้งหมด5,000 eFootball p o i n t ครับก็คือตัวโ o วิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอัพค่าพลายอีกทีนึงนะครับสำหรับกองหลังจากเชลซีคนนี้ครับคราวนี้เรามาดูแพ็กใหม่นะครับทิ้งทวน e eFootball 2024กันบ้างสําหรับตัวอ e ีพิกสเปนนั่นเองนะครับนำทัพโดยชาบีนะฮะคาสิยานแล้วก็ปูโยนะครับเป็นแพ็กตำนาวันพฤห,หัส สุดท้ายแล้วนะครับมาอีกทีหนึ่งก็คือพ่านเลือดหน้าเป็นภาคใหม่แล้วนะครับนี่เลยครับโอ้โหข้างในนี่แจ่มแจมหลายคนครับทั้งโรดี้อุนไอซิมอนนะครับนิโกวิลเลียมส์นะครับผมลาป็อกโมราตาดานี่โอโมฟาเบียนลูอิสนะครับผมหรือว่าโคเซลูก็มีเหมือนกันครับสนใจคนไหนเดี๋ยวมาหนักอัพค่าปลายอีกทีไปเปิดกันได้เต็มที่ครับแจ่มๆทั้งนั้นแล้วดูพิจารวิกกันบ้างนะครับนำทับโดยลาฟินญาหลุยดิอาร์สนะครับคอเลอาก็มาตามคาดนะฮะไหนดูซิมีใครอีกนะครับ โอเคก็จะมีตัวโคโค่อย่างที่คิดเอาไว้นะครับอ๋อมีมัทธิุสนูเนสนะฮะเฟรเมนนะครับผมนี่มีเมลานายนะฮะคาตาโมนะครับรวมไปถึงนิกโอฟคอเลอาต่างๆเอาแบบว่าคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวค่าพลังให้แจมๆทั้งนั้นน่าสนใจหลายคนเลยครับยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดรับรางวัลกันด้วยนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปส่งลุ้นตำนานได้ฟรีนะฮะวันละหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับขอทุกคนโชคดีได้ตำนานกลับไปนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะมาอัปเดตกันนะครรััับบสหตว เดลี่เกมนะครับที่ให้เราเนี่ยเข้าไปยิงจุดโทษวันละ1ครั้งนะฮะตัวเกมเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็คือจะหมดเขตให้เราเข้าไปยิงประตูเนี่ยในวันพุธหน้าวันที่11เนะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นพุธหน้ารีบๆเข้ามานะครับยิงประตูก่อน4ี่โมงเย็นกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาบายสวัสดีครับ